สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอ Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมีข่าวหลายๆข่าวจากน้องลิซ่าแล้วก็สาวๆ Blackpink เนี่ยมาฝากกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่น้องลิซ่านั้นปะทะกับน้องโคก้าในที่สุดกันแล้วหรือจะเป็นการที่ตัวแม่ฝั่งอเมริกานะครับมาจับมือกับสาวๆ Blackpink ของเราร่วมแคมเปญอะไรนั้นเดี๋ยวไปฟังต่อกันในคลิปนะจ๊ะแล้วก็มีเบาะแสเกี่ยวกับ BST High Park ล่าสุดมาฝากกันด้วยยังไงถ้าฟังจบคลิปได้อัปเดตไปด้วยกันอย่างแน่นอนเลยนะครับอ่ะมาเริ่มจากข่าวแรกกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะน้องลิซ่าเนี่ยปล่อยภาพใน IG ส่วนตัวออกมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูไปกด engagement กันเยอะๆน้องลิซ่าบอกว่าช่างเป็นทริปที่ยาวนานเหลือเกินที่จะมาเจอน้องๆหนูๆเราเขาก้าที่น่ารักแบบนี้นะจ๊ะซึ่งน้องเนี่ยเขาอยู่ที่เกาะเล็กๆนะครับของออสเตรเลียทางฝั่ง Western Australia นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่จัดอนุรักษ์ธรรมชาติโดยน้องๆเนี่ยเขามีจำนวนที่น้อยกันแล้วนะครับถือเป็นสัตว์อนุรักษ์ชนิดนึงแต่ก็อยู่ได้บนเกาะนี้เท่านั้นแอดก็จำชื่อเกาะไม่ค่อยได้แม่นใครจำชื่อเกาะได้เนี่ยพิมพ์บอกกันใต้คลิปได้นะครับแต่ใดๆเลยภาพที่น้องลิซ่าได้ถ่ายกับน้องๆนั้นมีแต่ภาพที่แบบเอ้ยน่าจะแบบฟินจิ้นกันแล้วนึงน่าจะไปคนเดียวหรือเปล่าพี่เจนนี่ก็ป่วยเนาะส่วนคนอื่นๆก็อาจจะไม่ได้อยากมาดูกันนะจ๊ะแต่จังหวะนี้มีหลายโมเมนต์ละเกินไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์นั่งด้วยกันโมเมนต์นั่งมองหน้าแต่เห็นเขาบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะดุนิดนึงเหมือนกันอาจจะมีการกัดถ้าไปจับมากก็เลยถ่ายด้วยกันนั่งด้วยกันเฉยๆนะครับถ้าถ่ายนั่งเฉยๆเนี่ยไม่มีปัญหาจ้านั่งมองกันตาแป๋วใครตาแป๋วกันก็ให้เพื่อนๆโหวตกันเข้ามาก็แล้วกันนะแต่แอดนี่รู้สึกถึงความดีดาที่น้องลิซ่าได้นั่งแบบเจ็ตส่วนตัวเครื่องบินเนี่ยไปถึงที่นั่นกันเลยนะโอ้โหนี่แหละคือความพยายามของพวกเรานะครับที่ได้เข้าไปโหวตกันในวันก่อนใน IG Story ของน้องแล้วน้องก็ทำตามที่บอกเลยนะจ๊ะน่ารักขนาดนี้มีที่ไหนล่ะก็มีที่นี่ไงนะจ๊ะแล้วดูวันนี้การแต่งตัวซะก่อนหมวกแก๊ปเสื้อคลุมสีดำอันใหญ่นะครับแล้วก็เสื้อฮู้ดสีฟ้ากางเกงสีฟ้าเหมาะกับความสดใสที่ถ่ายรูปมากับท้องฟ้าสีฟ้าไปอีกทีเลยนะฟังแล้วงงไหมนั่นแหละซึ่งเรียกว่าแต่งตัวให้เข้าแมทช์กับการมาดูสัตว์น้อยนะครับที่เขาเนี่ยได้ขนานนามว่าเป็นสัตว์ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกด้วยนั่นเองเนาะก็เหมือนน้องลิซ่าของเรานะครับที่เวลาเรามองหรือเวลาน้องยิ้มเนี่ยก็ทำให้เรามีความสุขไปได้เช่นกันเวลาเสพนั่นเองจ้าประมาณนี้นะสำหรับข่าวแรกนะจ๊ะแล้วก็มาถึงข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะครับที่แอดบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าตัวแม่ฝั่งอเมริกานะครับซึ่งเขาชื่อว่าลิสโบนานั่นเองครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ Touchland นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่รู้จักแบรนด์ Touchland นะครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นขวดสวยๆที่แอดขึ้นรูปให้ดูตอนนี้เป็นสเปรย์ฉีดมือที่ฉีดได้มากกว่า500ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าสรรพคุณการฉีดได้500ครั้งตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวนานมากกว่าแอลกอฮอล์ปกติถึง20เท่ากันเลยนะครับแล้วทำไมแบรนด์ Touchland เนี่ยถึงสำคัญก็เพราะว่าเท่าที่แอดไปอ่านประวัติของแบรนด์มานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอแบรนด์ตัวนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างแล้วกับสเปรย์ฉีดแอลกอฮอล์ตัวนี้ที่มาถึงไทยนะครับตอนแรกเนี่ยเขามีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศจีนแต่ทางเจ้าของแบรนด์คือคุณลิสโบนาเขาคิดว่ามันดูแลยากนะครับก็เลยแบบย้ายฐานผลิตกลับไปที่อเมริกาของเขาแล้วก็ขายเพียงแต่ในประเทศแล้วก็เพียงแต่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้เขาก็คิดว่าทำยังไงให้ตีตลาดโลกได้เขาก็เลยทำการพัฒนาสูตรพัฒนาสีสันของแอลกอฮอล์ให้มีความสวยงามมีความกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ไม่รุนแรงต่อผิวพรรณของเรามากเกินไปซึ่งแบรนด์ Touchland นะครับกลายเป็นแบรนด์ตัวนึงที่เติบโตเร็วมากที่สุดแบรนด์นึงอย่างน่าสนใจเพราะว่าผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงปีเท่านั้นเพื่อนๆเขาทำยอดขายไปมากกว่า 20-30 ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับสำหรับแบรนด์ที่เปิดตัวมาเพียงไม่ถึงปีเท่านั้นโดยเจ้าของแบรนด์อย่างคุณลิสโบนาเนี่ยเขาเคยมีประวัติเคยทำงานเกี่ยวกับบริษัทการผลิตแอลกอฮอล์มาอยู่แล้วแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรแบบเนี้ยทำงานมาร่วม10ปีนะครับแล้วทีนี้เขาก็เห็นโอกาสตรงนี้เลยมาทำการออกแบบแล้วก็เปิดแบรนด์ของตัวเองชื่อว่า Touchland แล้วก็กลายเป็นแบรนด์นึงที่กระจายสินค้าเนี่ยไปทั่วโลกโดยมีประวัติการครั้งนึงที่เขาเนี่ยขายหมดโรงงานจนแบบผลิตไม่ทันแล้วมีออเดอร์ค้างรอเนี่ยร่วมแสนร่วมหมื่นออเดอร์เลยทีเดียวเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าสาวๆของเราได้ World Tour บอลพิงไปทั่วโลกแล้วเนี่ยเลยทำให้ Touchland เห็นโอกาสที่จะจับมือกับ Blackpink เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายของคุณลิสโบนาอยู่แล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยมีแคมเปญกันแล้วจ้าจับมือกันแล้วก็มีวิดีโอปล่อยออกมาเป็นทางการที่แอดเนี่ยรันไปรันมาให้เพื่อนๆได้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสเปรย์ Touchland ที่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นสีดำส่วนด้านหน้าสเปรย์ก็จะเป็นแบบ Touchland Blackpink เป็นสีดำอีกทีนึงโอ้โหต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์น่าใช้รอบนี้ถ้าออกมานะประเทศไหนก็ตีตลาดขายกันหมดขายเกรงกันเลยทีเดียวจ้าสาวๆของเราจับมือกับตัวแม่ของฝั่งอเมริกาอย่างแน่นอนแน่แท้กันแล้วนะครับก็มารอดูว่าผลิตภัณฑ์จะวางขายช่วงไหนเวลาใดเดี๋ยวแอดจะติดตามมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยครับ
แล้วยังไม่หมดแค่นี้จ้าข่าวแซ่บๆจะหมดแค่1-2ข่าวกันได้ยังไงเพราะว่าล่าสุดนะครับมี1ในแดนเซอร์จากพิงค์เชล่าก็คือแดนเซอร์ที่เขาเนี่ยเคยเต้นร่วมกับสาวๆ Blackpink ของเราบนเวทีโคเชล่านะครับเขาไปสแตนด์บายอยู่ที่ Hyde Park London UK กันแล้วเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่า BST Hyde Park นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่มีความยิ่งใหญ่ระดับประเทศของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจะเทียบเท่ากับโคเชล่าของฝั่งอเมริกาเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าศิลปินคนไหนจะเข้าไปได้นะจ๊ะเพราะว่าต้องถอยให้ Blackpink ตัวแม่ของเรานั่นเองจ้ะที่ตีตลาดเข้าไปแบบชิลๆง่ายๆเพราะว่าดังไประดับโลกเขาก็ต้องการตัวขึ้นไปบนเวทีนั่นเองเนาะซึ่งล่าสุดนะครับก็มีแดนเซอร์จากพิงค์เชล่าคนหนึ่งนะครับเขาไปสแตนด์บายรออยู่ที่ลอนดอนกันแล้วสังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสาวๆก็ได้มีการไปซ้อมเต้นโคเชล่าก่อนประมาณ 1-2 อาทิตย์หรืออะไรประมาณเนี้ยหรือร่วมเดือนกันเลยนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เนี่ยสาวๆก็อาจจะยังติดในส่วนของการไปบอลพิงค์ที่ซิดนีย์กันอยู่นะครับแต่หลังจากที่เสร็จซิดนีย์แล้วระหว่างอาทิตย์นั้นก่อนที่จะไปอีกที่นึงเนี่ยอาจจะมีการไปซ้อมที่ลอนดอนกันก็ได้เพราะว่าพี่แดนเซอร์เนี่ยไปสแตนด์บายรอกันที่ลอนดอนกันแล้วแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปปิดสเตเดียมที่ไหนเหมือนคราวก่อนเนี่ยไปปิดที่ลาสเวกัสใช่ไหมแล้วรอบนี้เนี่ยจะมาปิดอะไรของลอนดอนก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันประมาณนี้ส่วนอีกข่าวนึงจ้าก็จะเป็นข่าวที่สาวๆแบล็คพิงค์ของเรานั้นนะครับกลายเป็นศิลปินกลุ่มหญิงที่ขายตั๋วได้มากที่สุดทั่วโลกในปี2566นะครับด้วยอันดับ1ของแบล็คพิงค์ของเราที่1,500,000 ทิเก็ตส่วนอันดับที่2นะครับเป็นของ Twice และปิดด้วย aespa ตามตัวเลขที่แอดขึ้นนะครับไม่อ่านละกันอ่านแค่ของ Blackpink ไม่ได้ลำเอียงหรอกโอเคอ่ะส่วนอีกอันนึงนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องลิลลี่ของเราด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานในแอดไม่ได้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจริงๆเห็นแล้วแต่ไม่รู้จะทำคลิปยังไงเนาะก็เลยมารวมอยู่ในคลิปนี้กับคุณแม่ลาลิสามโนบาลคุณแม่น้องแมวของเรานะจ๊ะต้องบอกว่าภาพที่อัพออกมามีแต่ภาพที่น่ารักตาแป๋วตาใสของน้องลิลลี่ตกแอดไปแล้วตั้งนานก็ตกไปย้ำรอบ2นะครับเพราะแอดก็เป็นทาสแมวเหมือนน้องลิซ่านั่นเองจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาฝากกันประมาณนี้ถ้ามีอะไรแซ่บเนี่ยมาฝากกันเพิ่มเติมอย่างแน่นอนกดติดตามกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจุ๊บ